ข่าวมิดไนท์เที่ยงคืนฟุตบอลไทยบายอิจิอิสไตล์ประจำวันที่26กุมภาพันธ์2567โดยชายผู้บังคับรังฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบอลไทยในช่วงของเที่ยงคืนวันนี้กันดีกว่าครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยช่วงเที่ยงคืนวันนี้เอาเรื่องยังไงงานนี้โอบีโอเดนเซ่เกมล่าสุดนัดเมื่อคืนส่งสัญญาณเบคเคิลสันในการย้ายทีมนะโดยทางสโมสรโอบีโอเดนเซ่ทีมชั้นนำในลีกสุดเดนมาร์กส่งสัญญาณถึงลูกโซ่นะฮะนิโคลัสเก่งเคกิตเมดิลสันวิงแบ็กพารังบาสทีมชาติไทยจอดถึงเวลาจะย้ายทีมแล้วซึ่งทางโอบีโอเดนเซ่เปิดรับการมาเยือนของทางด้านบรอนบี้ไอเอฟเกมลีกสุดของทางด้านเดนมาร์กปรากฏว่านิโคลัสมิเกลสันมีรายชื่อเป็นสำรองเกมที่2ติดต่อกันขณะที่ผ่านมาเขาคนนี้คือผู้เล่นแกนหลักของทีมมาโดยตลอดท่ามกลางกระแสข่าวเจ้าลูกโซ่เตรียมจะย้ายทีมสู่ความท้าทายครั้งใหม่ตลาดรอบนี้กระทั่งสุดท้ายเกมนี้โอบีโอเดนเซ่แพ้คาบ้านไป0-3เลยทีเดียวต้องจับตาให้ดีสถิติต่อไปของดิโก้นิโคลัสมิเกลสันจะเป็นทีมใดกันแน่นะถ้าผมเป็นในว่างานนี้ก็ฝากไปติดแฮชแท็กเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์ลูกโซ่ของเรากันด้วยครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับชนาธิปสงกรสินผิดหวังหลังบีจีพลาด3แต้มเกมเจ้าบียูไป2-2นะโดยการนี้ทางด้านของชนาธิปสงกรสินตอบนะฮะโอกาสในการลุ้นแชมป์ของบีจีปทุมหลังเปิดบ้านเจ้าทรูแบงคอกไป2-2รับทีมเสียสมาธิจนพลาด3แต้มในครั้งนี้โดยความเคลื่อนไหวในหลังศึกในเกมนะฮะบริโภคไทยลีก2023นัดที่19เกมบิ๊กแมตช์ประจำสัปดาห์หลังจากที่ทางด้านบีจีปทุมเปิดบ้านเสมอกับทางด้านของทรูแบงคอกทั้งที่นำไปก่อน2-0แต่ว่าสุดท้ายจบเจ้ากันไป2-2ทำให้ทัพเดอะแรบบิทนะฮะเก็บได้เพียงแค่1แต้มมีเพิ่มเป็นทั้งหมด34แต้มรั้งอันดับที่4ของตารางคะแนนตามจ่าฝูงอย่างบุรีรัมย์8แต้มหลังเกมชนาธิปสงกรสินได้ออกมาเปิดเผยถึงเกมนี้นะว่าก็เสียใจครับที่เราไม่สามารถเก็บ3แต้มได้ผมคิดว่าเราผิดพลาดเรื่องของรายละเอียดเล็กๆน้อยๆและก็ในเรื่องของสมาธิที่เราผิดพลาดต้องกลับไปแก้ไขกันใหม่ครับแน่นอนว่าพวกเราเองก็ยังคงมีหวังที่จะลุ้นแชมป์อยู่แน่นอนแมสเซจได้กล่าวหลังผู้สื่อข่าวถามถึงโอกาสในการลุ้นแชมป์ของทัพเดอะแรบบิททั้งนี้สำหรับทางด้านโปรแกรมในศึกลีโบไทยลีกฤดูกาล2023นัดที่20บีจีปทุมเตรียมที่จะออกไปเยือนลำพูนบาริเออร์วันเสาร์ที่2มีนาคมเวลา 19:00 น.ณสนามองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนแม่กวงถ่ายทอดสดทางผ่านทางช่อง AS Play ทรูวิชั่นและก็ทีบอดแบนกิก้าทีวีในครั้งนี้นั่นเองนะเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับเอาเรื่องยังไงปาร์คคังซอเตรียมที่จะลงสมัครชิงเก้าอี้เฮดโค้ชชั่วคราวทีมชาติเกาหลีใต้นะหลังจากที่ทางด้านของสมาคมฟุตบอลเกาหลีใต้หรือว่า KFA ได้หารือครั้งล่าสุดเพื่อจะสรรหาเฮดโค้ชคนใหม่เข้ามาคุมทีมชั่วคราวช่วงเดือนมีนาคมเตรียมที่จะลุยคัดบอลโลก2นัดตามการรายงานของสื่อเกาหลีใต้เปิดเผยได้ว่าปาร์คคังซออดีตกุนซือทีมชาติเวียดนามเตรียมที่จะยื่นชื่อลงสมัครชิงตำแหน่งหัวหน้าผู้ฝึกสอนชั่วคราวในครั้งนี้ด้วยโดยสมาคมฟุตบอลเกาหลีใต้หรือว่า KFA ตัดสินใจหาโค้ชผู้รักษาประตูอารักษาการเข้ามาคุมทีมชาติเกาหลีใต้พบกับทีมชาติไทยในศึกคัดบอลโลก2026จำนวน2นัดในช่วงเดือนมีนาคมเปลี่ยนแปลงจากเดิมนะฮะแผนเดิมที่ต้องการหาโค้ชเข้ามาคุมทีมแบบถาวรสาเหตุที่ต้องเปลี่ยนแผนในครั้งนี้เนื่องจากว่าทางด้านของ KFA ต้องการจะได้กุนซือที่คุมทีมอยู่ในเคลีกและก็มีผลงานเป็นที่ประจักษ์แต่ว่าจะส่งผลกระทบต่อสโมสรเนื่องจากว่าเคลีกกำลังจะเปิดฤดูกาลแล้วจึงจะเป็นจะต้องหากุนซือขัดตาทับชั่วคราวไปก่อนสำหรับทางทีมชาติเกาหลีใต้นั้นจะมีโปรแกรมในศึกฟุตบอลโลกปี2026รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ2กรุ๊ป4นัดที่3โดยจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของทีมชาติไทยที่สนามโซเวอร์คัพสเตเดียมวันที่21มีนาคมที่จะถึงนี้เป็นในว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อบ้านกันครับอะไรยังไงออสการ์กาเซียกำชับนะฮะให้ลูเวนมองในแง่บวกหลังเจ้าในเกมล่าสุดในครั้งนี้โดยออสการ์กาเซียกุนซือโอเอชบรูเวนเสียดายที่ครองเกมได้แต่ว่ายิงประตูไม่ได้ทำให้เพียงแค่เจ้า RWD โมริชบิก1-1ในเกมล่าสุดในครั้งนี้โดยความเคลื่อนไหวของทางหลังเกมศึกจูเวนไทยโปรลีก2023นัดที่27นะฮะของสโมสร OH บรูเวนนั้นที่ทำได้เป็นแค่เสมอ RWD Mortgage Week 1-1เก็บได้เพียงแค่1แต้มมีเพิ่มเป็นทั้งหมด26คะแนนรั้งอันดับที่12ของตารางคะแนนมีแต้มเหนือพื้นที่ตกชั้น1แต้มล่าสุดทางด้านของออสการ์กาเซียก
ุณซื้อของทีมก็ได้ออกมาเปิดเผยถึงเกมดังกล่าวพร้อมกำชับลูกทีมให้คิดบวกเข้าไว้และก็เดินหน้าต่อไปโดยเราต้องการจะคว้าชัยชนะครึ่งหลังเราดีกว่าพวกเขามากเลยนะพวกเขาเข้ามาโจมตีเราหน้าปากประตูได้ครั้งเดียวแต่ทำประตูได้เรามีโอกาส4ครั้งที่จะทำประตูที่2แต่มันก็ไม่ได้ผลในครึ่งหลังเราเล่นได้ดีขึ้นและพยายามเดินหน้าคว้าชัยชนะในครั้งนี้เราพยายามเต็มที่แล้วจะคว้า3แต้มให้ถึงได้ทุกคนสามารถเห็นสิ่งนั้นจากเกมนี้ของเราได้เราคงเกมได้อย่างสมบูรณ์แบบน่าเสียดายที่เรายิงไม่ได้เราต้องคิดบวกเข้าไว้และก็มองไปข้างหน้าจะไม่มีเกมที่ง่ายในครั้งนี้อีกต่อไปแล้วเราพยายามเต็มที่ที่จะคว้า3แต้มให้ถึงได้ทุกคนสามารถเห็นสิ่งที่นั้นจากเกมนี้ได้เราคงเกมได้อย่างสมบูรณ์แบบน่าเสียดายที่เรายิงไม่ได้นะเราต้องคิดบวกเข้าไว้และก็มองไปข้างหน้าจะไม่มีเกมที่ง่ายต่อไปสำหรับโปรแกรมต่อไปศึกยูเบราโปรลีก2023นัดที่18สโมสร OH วรวรรณจะเปิดบ้านพบกับทางด้านอูนิออนเซนส์กิวรัววันเสาร์ที่2มีนาคมเวลาตีเที่ยงคืน15นาทีนะฮะเป็นในวันนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมาเช่นครับคุณซูโยโกฮาม่า F มารินอสเผยหลังพาทีมชนะนัดแรกของซีซั่นใหม่โดยแฮร์รี่คีเวลกุนซือโยโกฮาม่าเอฟมารินอสเปิดเผยหลังนักลูกทีมบุกไปแซงชนะทีมน้องใหม่อย่างโตเกียววาดี้ไป 2-1 ศึกฟุตบอล J1 ลีก 2024 นัดที่1เมื่อวันที่25กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยเกมดังกล่าวเนี่ยมารินอสได้2ประตูจากทางด้านของแอนเดอร์สันโบรเปชและก็เคนมัตสึมาระส่วนทีมเจ้าถิ่นเวอร์ดี้เนี่ยได้ประตูขึ้นนํา 1-0 ตั้งแต่ต้นเกมจากทางฟูกิยามาดะหลังเกมกุนซือชาวออสเตรเลียวัย45ปีเปิดเผยได้ว่าเกมนี้ไม่ใช่เกมที่ง่ายสำหรับเรานะถึงแม้ทีมคู่ต่อสู้จะเป็นทีมที่เพิ่งจะเลื่อนชั้นขึ้นมาแต่เกมนี้มันคือดาร์บี้แมตช์แห่งชาติอย่างที่ทุกคนเห็นว่าสภาพอากาศในเกมนี้มันค่อนข้างจะเป็นอุปสรรคต่อการเล่นของเราทำให้เรานั้นไม่ได้อยู่ในฟอร์มที่ดีสุดในครั้งนี้เมื่อการสัปดาห์ที่ผ่านมาเราเล่น120นาทีในถ้วย ACL เป็นเรื่องยากที่จะมีนักเตะที่สภาพร่างกายสมบูรณ์แบบเต็มร้อยแต่เกมนี้ทุกคนแสดงให้เห็นได้ว่าเราไม่ยอมแพ้ง่ายๆทำให้เรานั้นได้ผลการแข่งขันที่ต้องการกลับบ้านสำหรับโปรแกรมการแข่งขันต่อไปของโยโกฮาม่า F มารินอสจะเปิดรังพบอวิสฟ้าฟุกุโอกะศึก J1 ลีก 2024 นัดที่ 2 วันศุกร์ที่ 1 มีนาคมเวลา 17 นาฬิกาตามเวลาของประเทศไทยณสนามนิสสันสเตเดียมในครั้งนี้ใครแฟนพวกเขาตามติดรับชมและก็ร่วมเชียร์กันได้เรามาดูประเด็นข่าวต่อมาเช่นครับอะไรยังไงงานนี้บอกได้เลยนะว่าเจ้าภาพรอบ17ปีมาดามแป้งให้กำลังใจฟุตซอลไทยล่าตั๋วฟุตซอลโลก7สมัยติดต่อกันโดยมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเดินทางมาให้กำลังใจและก็ชมการฝึกซ้อมฟุตซอลทีมชาติไทยด้วยตนเองหลังอยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมก่อนจะลุยศึกชิงแชมป์เอเชียรอบสุดท้ายปี2024ฐานะเจ้าภาพระหว่างวันที่17ถึง28เมษายนโดยงานนี้ไทยกลับมาเป็นเจ้าภาพอีกครั้งที่3ในรอบ16ปีมากที่สุดในบรรดาประเทศอาเซียนโดยรายการนี้จะทั้งหมด16ทีมจะคัดเอา1ใน4ทีมของทวีปเอเชียไปลุยฟุตซอลโลก2024ช่วงเดือนพฤศจิกายนที่ประเทศอุซเบกิสถานโดยก่อนหน้านี้โต๊ะเล็กช้างศึกคว้าสิทธิ์ไปลุยฟุตซอลโลกมาแล้ว6สมัยติดต่อกันในปี2004 2008 2012 2016และ2021สำหรับทางด้านของฟุตซอลทีมชาติไทยอยู่ในกลุ่ม A ร่วมกับจีนเวียดนามและก็เมียนมาโดยทีมแชมป์และก็รองแชมป์กลุ่มจะผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายต่อไปโดยมีโปรแกรมรอบแบ่งกลุ่มดังต่อไปนี้วันที่17เมษายนเวลา18นาฬิกาไทยพบจีน19เมษายนเวลา18นาฬิกาเมียนมาพบไทยและ21มีนาเมษายนทีมชาติไทยพบเวียดนามในครั้งนี้นั่นครับและนี่ก็เป็นข่าววินไนท์ที่คือฟุตบอลไทย by Ishii Style ประจำวันที่26กุมภาพันธ์2567โดยชายผู้ว่าครั่งฟุตบอลไทยครับ